สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับมาดูวิธีการปรับแต่งนะในส่วนของการแปลภาษากันนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำขายเว็บนะครับก็อาจจะทำได้หลายภาษานะตัวนั้นก็ติดตั้งปลั๊กอินในการแปลภาษาได้เลยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราต้องการแปลเป็นเฉพาะของเรานะอันนี้สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็เข้ามาดูนะยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่เรากดไปนะครับตรงนี้มันจะมีในส่วนของตัว listing ขึ้นมานะภาษาพวกนี้เราเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเราก็ไปที่แดชบอร์ดเนาะแล้วก็ไปที่ Theme Option นะครับแล้วก็เลือกที่ Translation นะครับแบบนี้นะเลือกแปลภาษานะครับอ่ะจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมานะมี Common Search อะไรพวกนี้นะครับอันเนี้ยคืออยู่ในส่วนของตัว Dashboard Menu นะเขาแบ่งไว้แล้วชัดเจนนะครับ Dashboard Menu นะอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่า Create Listing นะครับตรงนี้นะเราก็เลื่อนไปหานะครับ Create Listing นะผมลองยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าใส่บวกไปตัวนึงนะครับแบบนี้นะโอเคกด Save ไปนะครับแล้วก็มาดูหน้าหลักเราลองรีเฟรชดูนะครับแบบนี้กดอีกรอบหนึ่งเห็นบวกไหมครับก็คือเปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นภาษาอะไรนะครับเราอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไหนนะผมว่าทำแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับเนี่ยไล่เปลี่ยนได้ทีละอันนะครับอยากได้คำไหนนะครับก็เข้ามาเปลี่ยนได้นะอ่ะมีอีกนะครับจะบอกว่าเปลี่ยนได้ไม่หมดนะครับเปลี่ยนได้ทุกอันเลยนะสมมุติว่าผมกด create listing ไปนะครับแบบนี้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว description นะครับเราก็มาเลือกนะครับว่ามันน่าจะอยู่ในไหนนะมันจะอยู่ในส่วนของตัว add new property นะครับแบบนี้นะเนี่ย submit property save draft นี่ description นะครับเห็นไหมครับถ้าสมมุติไม่แน่ใจนะก็แนะนำว่าใส่เป็นบวกไปก่อนนะครับแบบนี้นะใช่ไหมนะแล้วก็พอ save แล้วก็ลองไป refresh ดูนะครับนี่ตรงนี้มีบวกขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้นะผมก็จะใส่ไปเลยเนาะว่าเป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดบ้านนะครับแล้วก็กด Save Change ไปนะแล้วเราก็ค่อยๆไล่เปลี่ยนไปนะครับ Property Title นะครับสมมุติว่านี้เปลี่ยนแล้วนะครับก็ Refresh เป็นรายละเอียดบ้านแล้วเห็นไหมครับ Property Title นะครับเราก็มาดูสิ Property Title อยู่ไหนนะก็นั่งหาไปนะครับ property setting นะครับ property title นะครับตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็ลองกดบวกดูนะครับก็กดเซฟนะตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนครั้งเดียวนะครับเปลี่ยนก็ปึกเปลี่ยนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทำบ่อยๆนะโอเคตรงนี้คือ property title นะครับแล้วก็หัวข้อประกาศแบบนี้นะครับก็กดเซฟไปเนาะลองรีเฟรชดูนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับหัวข้อประกาศนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็มาในส่วนของตัวคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์เนี่ยเราก็มีตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าข้อมูลบ้านก็ได้เว็บของเราเองนะครับจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วเนาะเห็นไหมครับก็คือเปลี่ยนได้แล้วเนาะง่ายเลยนะครับดังนั้นนะครับในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะหรือว่าต้องการปรับอะไรก็ตามแต่นะครับทางเว็บเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับต้องการให้เป็นอย่างอื่นนะครับอธิบายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับแบบนี้ได้เลยเนาะโอเคใครที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับหรือว่าตอนนี้ก็เข้าไปดูในส่วนของตัวสกิลเลนก็ได้เรียนได้2ที่นะครับเรียนได้ที่สกิลเลนก็ได้หรือว่าจะเรียนใน Facebook กลุ่มก็ได้นะครับถ้า Facebook กลุ่มก็คือซื้อตรงกับผมนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆนะครับที่แบบว่าเป็นนายหน้าอสังหาเนาะแล้วอยากทำเว็บขายบ้านของตัวเองนะครับก็มาดูอันนี้นะครับเมื่อก่อนก็ที่ทำให้เลยก็จะราคาถูกกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ราคาปรับขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าตัดสินใจช้าก็จะแพงไปกว่านี้อีก โอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ